มาครับเดี๋ยวมาติดตามรีวิวนะครับของการแข่งขันในรุ่นโมโนทูกันโมโนทูในฤดูกาลนี้ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าตัวเต็งในการลุ้นแชมป์เนี่ยก็คงต้องยกให้เปโดคอสตากับทางด้านของโทนี่อาโบริโน่ที่ไล่บี้กันอยู่นะครับแต่ว่าสนามนี้เนี่ยอาโบริโน่ก็เจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตัวเขาเองก็คะแนนสะสมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ของรุ่น Moto2 ไปด้วยกันครับ Moto2 ครับสนามนี้เป็นสนามที่9ของฤดูกาลนะครับก็เป็นการคัมแบ็กกลับมาแข่งขันสนามแรกของครึ่งฤดูกาลหลังจากที่พักซัมเมอร์เบรกไป5สัปดาห์นะครับซึ่ง5สัปดาห์นี้ครับเราก็จะเห็นว่าเห็นข่าวของนักแข่งแต่ละคนนะครับไปซ้อมไปเก็บตัวไปทำวีดีโอต่างๆนาเพื่อให้พร้อมที่สุดนะครับเช่นเดียวกับก้องสมเกียรติจันทราที่ก็เดินทางกลับมาที่เมืองไทยนะครับเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดขายบัตรของไทยแลนด์กลางปีด้วยนะครับแล้วก้องเองก็ฝึกซ้อมหนักมากนะครับพักสัปดาห์เดียวที่เหลือก็คือซ้อมหนักเพื่อเตรียมร่างกายสำหรับการแข่งขันที่ฤดูกาลหลังเอาละครับโมโลทูสนามเนี่ยครับกิจสตาร์ทครับในแถวหน้าเนี่ยโอ้อันนี้เล็กไปหน่อยนะครับก็จะมีเปโดคอสตานะครับเฟมินอัลเดเกแล้วก็ทางด้านของซอนต้าฟันเดนกูเบิร์กในแถวหน้านะครับแล้วก็จะมีโทนี่อาโบริโน่ครับอารอนโซโลเปสรวมไปถึงอารอนคาร์เน็ตในแถวที่2นะครับแถวที่3ครับเซอร์โจกาเซียเป็นรุกกี้ที่ทำผลงานได้ดีมากนะครับตามด้วยแบร์รี่บาวเตอร์สนะครับอันดับที่8อันดับที่9แซมโลครับ9ครับโจโรเบิร์ต10เป็นฟิลิปซาลาชนะครับ12ครับ11ซาลาชครับ12เป็นทางด้านของเชเลสติโนวีเอตตินะครับเชเล่ก็ปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาริมินเดอร์อยู่ในกริดที่13ข้างๆกับก้องสมเกียรติจันทราเลยนะครับแล้วก็เจคดิกซันอันดับที่15เจคโดนปรับ1อันดับนะครับทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยได้ยกระดับขึ้นไป1อันดับก็คือก้องสมเกียรติจันทรานะครับไอโอคูระอยู่ในกริดที่16นะครับมาริโอกอนซาเลส17อัลเบิร์ตอารินาส18แล้วก็ต่อด้วยเจเรมี่โอโคบ้านะครับ19อีซันเกวาร่า20นะครับลอรี่สกินเนอร์21ทาคาฮานะ22ครับลูคัสซูโรวิท23แล้วก็โบฮาโกเมสในกริดที่24 25เป็นมาร์กอสลามิเรสนะครับ26โบเบนสไนเดอร์27โคตะโนซาเน่28ก็เป็นอเล็กเอสกรีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดนนิสฟอร์เจียเกมในเรสนี้ครับแข่งกัน17รอบสนามมันก็มีไฮไลท์ตั้งแต่รอบแรกเลยครับแล้วก็ช่วงเซกเตอร์แรกนี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยพอจังหวะล้มไปวันนี้ผมเสียวแวบไปนะกลัวว่าก้องสมเกียรติอาจจะโดนเกี่ยวไปด้วยคนนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่ทางด้านของรอรี่สกินเนอร์หลุดเสียจังหวะมาตั้งแต่โค้งแรกนะครับแล้วก็หลุดเข้ามาเลาะมาด้านในครับช่วงแรกเป็นเฟมินาเดเกครับขยับขึ้นมานำได้ก่อนตามด้วยอลอนโซโลเปสทีมเมทของเขาครับขณะที่เปโดคอสตาเจ้าของโพออกตัวไม่ดีครับก่อนแข่งครับเปโดคอสตาเนี่ยไปพลาดล้มในการซ้อมที่สเปนนั่นแหละครับก็เลยทำให้มีอาการเจ็บเท้าก็จะได้เห็นว่าเขาใช้ไม้ค้ำในการเดินอยู่แอรอนคาร์เน็ตครับคนที่เร็วที่สุดในการซ้อมครับตอนนี้ขยับขึ้นมาอันดับ4ครับโทนี่อาโบริโน่ช่วงแรกออกตัวได้ดีครับขึ้นมาอยู่ในอันดับ5เนี่ยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรกครับเซกเตอร์แรกเลยมีนักแข่งที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้ถึง4คนนะครับแล้วพอตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อของก้องสมเกียรติจันทราครับก้องตกไปอยู่อันดับที่16หลังจากที่ผ่าน2โค้งแรกนะครับก็หวาดเสียวเหมือนกันเนี่ยใครตอบ16ก็ถือว่าตอบถูกนะครับในรอบที่2ครับนักแข่งเจ้าถิ่นอีกคนนึงถือว่าไม่ใช่สุดสัปดาห์ของเขาแล้วครับนั่นก็คือทางด้านของเจคดิกสันครับเจคดิกสันกำลังจะเข้าโค้งสุดท้ายครับโค้ง18โดนดาวินบินเดอร์เสียบเข้ามาในโค้งครับก็เลยทำให้ล้มลงไปเจ้าตัวก็เซ็งเลยครับคือเจคเองก็ล้มบ่อยนะครับแล้วโค้ง18เนี่ยก็ในรอบควอลิฟายเขาก็ล้มแล้วพอมาแข่งขันจริงรอบที่2เนี่ยก็ล้มครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีรอรี่สกินเนอร์นะครับไทกะฮานดะโบฮาโกเมสแล้วก็เดนิสฟอร์เจียครับทะลุมาจากด้านข้างครับแล้วก็มากวาดเอาเพื่อนๆไปดีครับที่กล้องนั้นผ่านเอาไปก่อนไ
แล้วครับอลอนโซ่โลเปซที่ขึ้นนำได้ในช่วงประมาณ 3-4 รอบแรกนะครับหลังจากนั้นก็อันดับรูดลงมาเรื่อยๆครับพอรูดลงมาปุ๊บพอเข้าสู่ช่วงรอบที่7ล้มไปครับอลอนโซ่โลเปซน่าเสียดายครับผลงานดีด้วยครับก็เลยทำให้โทเนียโบริโนแล้วก็มาร์กอสรามิเรสนั้นค่อยๆขยับขึ้นมาขณะที่ก้องสมเกียรติครับกำลังไล่บี้กันมันเลยครับแซงมาไล่มาตั้งแต่เชเลซิโน่ VST ครับเอาโคบ้าฟิลิปซาลาชแล้วก็อัลเบิร์ตเรนัสก้องไล่ขึ้นมาอยู่ข้างหลังของไอโอคูล่าครับแต่ว่าห่างจากโอคูล่าอยู่พอสมควรครับทำให้ระยะห่างในการไล่นั้นมันไล่ไม่เข้าครับขณะที่โอคูล่าก็จะมีแซมโลครับที่ไล่บทกันอยู่โลเนี่ยได้ออกสตาร์ทจากกริดท้ายๆเลยนะแต่ว่าค่อยๆไล่ขึ้นไปครับทำผลงานได้ดีมากนี่ครับช่วงนี้ก็พอหลังจากนั้นครับกลายเป็นอารอนคาเนตแล้วครับที่ขึ้นนำได้คาเนตนำออกไปเกือบ1วินาทีครับเปโดคอสตาก็ช้าลงไปก็เปิดโอกาสให้ตัวของเฟมินาเดเกครับที่มีความเร็วอยู่แล้วครับไล่ขึ้นมาบี้นี่ครับจังหวะที่เปิดคันเร่งสู้ขึ้นมาแล้วเฟมินาเดเกครับตัดสินใจสอดในเข้ามาตรงนี้ครับผ่านจากโค้ง15มาต่อโค้ง16ครับแล้วก็ขึ้นมาจนได้นะครับขณะที่กลุ่มหลังเนี่ยครับตรงนี้ที่แย่งอันดับ4กันอยู่ก็จะมีโจโรเบิร์ตสเบอร์รี่บาวเตอร์สครับมาร์กอสซามิเรสแล้วก็แซมโลครับไล่บทกัน4คันก้องสมเกียรติจันทาครับช่วงท้ายครับโทเนียโบริโน่นั้นแผ่วลงไปดื้อเพราะรถแข่งของเขาเองครับเซตติ้งไม่ลงตัวครับแล้วก็ตัวก็ขี่ไม่ค่อยเข้าทางสนามนี้เท่าไหร่รูดลงไปโดนทั้งโอคุระแซงครับจากอันดับ5นะครับใช้เวลาประมาณ 4-5 รอบเนี่ยรูดลงไปเรื่อยๆครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยก้องสมเกียรติจากเดิมที่ตามอยู่วิกว่าๆครับไล่บทเข้ามาเรื่อยๆครับรอบละ 0.3 0.4 จนมาจ่อท้ายได้ในช่วง3รอบสุดท้ายนี่ครับก้องมันติดเนี่ยครับไล่บทหนักเลยครับก้องสมเกียรติจันทาแล้วช่วงท้ายก้องเองยางก็เริ่มจะใส่สายไว้ครับไล่ตามอยู่รอบหนึ่งบทเข้ามาครับจังหวะนี้ยังแซงไม่ได้ครับพอผ่านเข้าสู่ช่วง2รอบสุดท้ายเนี่ยแหละครับพยายามแซงตรงนี้ยังไม่ได้ครับโดนช้อนคืนแล้วก็มาขยับแซงได้ในช่วงปลายของรอบที่16นั่นแหละครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่9ได้สำเร็จส่วนนี้ครับเฟมินาเดเกพอแซงได้แล้วก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงครับแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกอีกหนึ่งจังหวะที่น่าสนใจก็คืออารอนคาเนตครับไปแซงเฟมินาเดเกในรอบแรกที่มีธงเหลืองนะครับรอบ2ครับที่มีธงเหลืองสุดท้ายก็ต้องโดนปรับอันดับ1อันดับนะครับลงมาปล่อยให้อคอสต้าแซงครับแล้วเขาก็แซงคืนได้จากจังหวะที่อคอสต้านั้นพลาดเปโดคอสต้าสนามนี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยครับก็เลยทำให้ตัวเขาเองไม่สามารถที่จะพุชหรือว่าเค้นได้ในความเร็วสูงสุดของตัวเองได้จนจบเรสเนี่ยครับก้องสมเกียรติจันทาครับก็เข้ามาอยู่ในอันดับที่9ครับรีคอเวอรี่อันดับขึ้นมาได้ดีครับออกสตาร์ท14ครับลูดลงไป2อันดับไปอยู่อันดับที่16แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาครับถือว่ากอบกู้สถานการณ์ได้ดีมากจบการแข่งขันครับเฟมิเนลลิเกชนะไปครับตามด้วยแอรอนคาร์เน็ตห่างออกไปถึง 2.5 วินาทีนะครับอันดับที่3ก็คือเปโดรคอสตาครับ3คนบนโพเดียมเป็นสเปนิชทั้งหมดเลยนะครับอันดับที่4ก็คือโจโรเบิร์ตอันดับ5มาริโอกอนซาเลส6แบลรี่บอลเตอร์สครับอันดับที่7แซมโลครับอันดับที่8และ9ก็คืออาโอคุระกับสมเกียรติจันทรานะครับนักแข่งชาวไทยอันดับ10โทเนียโบริโน่ครับรูดลงไปแบบนี้ก็เลยทำให้คะแนนสะสมนั้นตกลงมาอยู่อันดับ2นะครับ11เป็นของเจเรมี่โคบ้าครับ12เชเลสติโนวีเอตติครับ13ฟิลิปซาลาช14อัลเบิร์ตอาริน่าครับ15นะครับก็คือดาวินบินเดอร์นั่นเองแล้วมี16ลูคัสโลวิท17โบเบนชไนเดอร์นะครับข้างหลังก็มีอเล็กเอสกรีมาร์กอสลามีเรสซอนต้าฟันเดนคูเบิร์กอิซันเกลราแล้วก็โคตะโนซันเนครับที่ไม่จบการแข่งขันไปครับก็จะมีอาลอนโซโลเปซเซอร์โจกาเซียแล้วก็เจคดิกสันนะครับคือกลุ่มที่ล้มไป4คันแรกเนี่ยสามารถที่จะเอารถขึ้นมาแข่งขันต่อได้นะครับคะแนนสะสมครับเปโดรคอสตาครับจากปัจจัยต่างๆครับที่โทเนียโบริโน่นั้นรูดลงไปครับถึงแม้เขาจะจบอันดับ3ก็จริงแต่ก็ขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูง
นำมาโบริโน่อยู่2แต้มอันดับที่3ก็คือเจคดิกสันนะครับอันดับ4อารอนคาร์เน็ตขยับขึ้นมาได้1อันดับอันดับ5ลอนโซ่โลเปส6ฟิลิปซาลาสครับ7ครับดูผลงานของคนนี้แหละครับก็คือเฟมินาเดเกครับบวกมา25คะแนนพรวดขึ้นมา4อันดับครับแซงหน้ากล้องขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7นะครับแซมโลอยู่อันดับ8ครับกล้องตกลงมา2อันดับครับอยู่ที่อันดับที่9ครับก็มี66คะแนนครับคือทำผลงานได้ดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าข้างหลังทำได้ดีกว่านะครับก็เลยทำให้รูดลงมาอันดับที่10มาเดลกอนซานเลสนะครับ11เชเลซิโนวีเอตติ12อัลเบิร์ตอารีนาสครับ13ไอโอคุระครับ14เซอร์โจกาเซีย15เป็นแบร์รี่บอลเตอร์สครับข้างหลังก็จะมีโคบ้าโจโรเบิร์ตรวมไปถึงโบเบนชไนเดอร์ดารินบินเดอร์นะครับเดนิฟอร์เจียลูคัสซูโรวิชนะครับมัตเทียปาเชนี่คนนี้มาแข่งแค่บางสนามคาร์เล็กซ์ก็เป็นผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทคอนสตรัคเชอร์นะครับแต่ว่าไข่แตกนะครับโดนบอกอสคูโรชนะไปในสนามนี้จากผลงานของเฟมินาเดเกครับประเภททีมครับมาร์ควีเอสครับแซมโลกับอาโบลิโนช่วยกันเก็บคะแนนนำครับตามด้วยเรดบูลเคดีเอ็มไอโยแล้วก็เบต้าทูสปีดอัพในอันดับที่3สปีดอัพเนี่ยก็เป็นเฟรมบอสคอสคูโร่แล้วครับขณะที่เดมิสซึของหน้าทีมเอเชียครับเริ่มที่จะกลับเข้าฝั่งเข้าฟ้าแล้วครับทั้งกล้องแล้วก็ไอโอคุระขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ครับขึ้นมา2อันดับมี105คะแนนครึ่งฤดูกาลหลังยังมีลุ้นนะครับเหลือการแข่งขันอีก11สนามก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสนามต่อไปครับที่ออสเตรียเป็นสนามที่ก้องสมเกียรติจันทราและไอโอคูล่านั้นทำผลงานได้ดีในปีที่แล้วนะครับเบียดแย่งอันดับ1และ2กันไปถึงโค้งสุดท้ายดังนั้นมาติดตามกันดูครับว่าก้องเองจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับขณะที่นักแข่งคนอื่นๆคือเป็นคนที่มีผลงานที่ดีที่นี่หลายคนแล้วครับโดยเฉพาะนักแข่งในยุโรปที่ผ่านการแข่งขันทั้งจูเนียร์ GP และก็Red Bull MotoGP Rookie Cup มาก่อนเพราะว่าแข่งใน Red Bull Ring มาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเปโดคอสตาก็ถือว่าน่ากลัวมากสำหรับการแข่งขันที่ Red Bull Ring นะครับนั่นก็เป็นประเด็นของ Moto2 ครับทีนี้ก็มาฟังก้องสมเกียรติจันทรานะครับว่าพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก้องเองในสนามนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่เขาพัฒนาการได้ดีมากนะครับก็ยกระดับทั้งเรื่องของการขี่นะครับแล้วก็การที่พยายามที่จะปรับตัวหมายถึงว่าการ improve เรื่องเวลาแล้วก็เรื่องผลงานมาได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูหน่อยว่าก้องเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอย่างไรนะครับเมื่อจบการแข่งขันก้องเองก็บอกว่าการออกสตาร์ทจากกริดที่14แล้วขึ้นมาจบการแข่งขันในตำแหน่งท็อป10ได้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างแฮปปี้นะก็ถือว่าพอใจเลยแหละนะครับกับผลงานที่ทำได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วในสุดสัปดาห์นี้ครับมันเป็นงานยากมากๆนะครับด้วยสภาพอากาศในวันแรกเย็นนะครับวันที่2ฝนตกซึ่งเขาเองก็บอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใจเย็นๆนะครับก็บอกว่าการสตาร์ทจากกริดที่14เนี่ยคือพอใจกับผลงานมากนะครับแล้วก็เก็บคะแนนสะสมได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแหละนะครับคือเขาบอกว่ามันช่วงออกสตาร์ทเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเสียเปรียบคู่แข่งอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยพอได้ออกสตาร์ทในกริดที่14เนี่ยมันก็ถือว่าตรงเนี้ยมันถือเป็นจุดที่ยังถือเป็นจุดที่โอเคอยู่ก้องบอกว่าสนุกมากนะครับสนุกมากในการไล่แซงคู่แข่งสนามนี้ก็ถือว่าไล่แซงขึ้นมาหลายคันนะเพราะว่าข้างหน้าเองถ้าบอกว่าจะมีล้มจริงๆก็จะมีล้มแค่อลอนโซ่โลเปสเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทุกคนขี่เหนียวมากนะครับแล้วก็ก้องเองก็ยังบอกนะครับว่ามีการต่อสู้ที่ดีนะครับกับไทเกอร์โทนี่ก็คือโทนี่อาโบลิโน่ในช่วงท้ายเนี่ยครับในภาพก็ไม่ได้เห็นกันนี่เป็นจังหวะที่แซงขึ้นมาได้นะครับในการถ่ายทอดสดไม่ได้ถ่ายให้เห็นก็บอกว่าใน2สัปดาห์ที่ได้พักเบรกนะครับก็จะเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสนามต่อไปที่ออสเตรียเนี่ยมันเป็นสนามที่เขา
ถนัดแล้วก็ชอบมากนะครับหนึ่งในสนามที่ชอบเขาต้องการที่จะทำให้ได้มากกว่าที่ซิลเวอร์สโตนดังนั้นก็มาติดตามกันดูนะครับว่าก้องสมเกียรติจันทราจะปลดล็อกขึ้นโพเดียมแรกในฤดูกาลได้ไหมนะครับสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปที่เรดบูลริงในประเทศออสเตรียครับก็ไปส่งแรงใจกันเนาะนะครับว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมนะครับในปีนี้อ่ะมาครับนะจบไปแล้วนะครับประเด็นโมโต2นะครับ